ครับผมมาถึงสาวคนนี้กันบ้างครับกับคุณยาย่าหญิงครับหรือว่าคุณหญิงรัฐฐาครับล่าสุดนี้ก็เห็นเธอเนี่ยโอ้โหมีงานเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โหทั้งการฮอลลีวูดด้วยฮอลลีวูดงานในประเทศและต่างประเทศครับก็เลยถามเรื่องหัวใจของเธอนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยไปถามมาแล้วเธอบอกว่าโสดไม่มีตอนนี้ตอนนี้นะฮะไปฟังกันดีกว่าว่าเธอจะพูดว่ายังไงให้เวลาศึกษาดูใจกัน3ปีครับกรณีรักไม่รีบของยาย่าหญิงนักร้องครับขออภัยนักแสดงคนเก่งที่แทบไม่มีข่าวเรื่องหัวใจมาให้สัมภาษณ์เลยครับล่าสุดหญิงรัฐฐาก็ทำหน้าแดงโชว์สื่อครับเมื่อถูกอัปเดตเรื่องหนุ่มคนนั้นที่เธอคุยมานานร่วมปีแถมมีคนเชียร์รุ่นท็อปอย่างคุณแม่น้อยอีกด้วยครับเราก็ไปเรื่อยๆของเราค่ะเรื่อยๆนี่คือแฮปปี้ดีก็เรื่อยๆค่ะเราเป็นคนให้เกียรติคนรู้จักกันมาแล้วโอ๊ยไม่นานหรอกค่ะแต่เรายังเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าหญิงว่าตัวหญิงเองก็ยังมีงานต้องทำหญิงว่าอีกสัก3ปีก็ยังไม่สายนะหญิงว่ายุคนี้ก็ไม่ต้องรีบหรอกคุณนี้อยู่สายงานเดียวกันหรือเปล่าไม่บอกใช้สัตว์ยอดได้ไหมไม่ได้จริงๆแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเหมือนแม่จะดุเหมือนแม่จะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงถึงเวลาแม่ก็เหมือนให้เราตัดสินใจเลยหญิงรัฐฐานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปากแข็งที่สุดเนี่ยไม่ใช่เธอครับแต่ว่าเป็นคุณแม่น้อยนั่นเองเพราะว่าถึงอยากจะให้มีแฟนกันสักทีแต่ว่าพอจะมีจริงๆเนี่ยก็ห่วงลูกสาวครับส่วนผลงานปีหน้านะครับรัฐฐาขออัปเดตว่าอาจจะได้เห็นเธอฐานะนักร้องอีกครั้งนึงด้วยแปลงอันดับหนึ่งเรื่องความอันนี้เหมือนเราวางโครงการไว้ว่าอยากทำเองเพลงจริงๆก็เป็นสิ่งที่หญิงรักอะค่ะคือถ้ามีโอกาสหญิงก็อยากกลับไปทำอีกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยด้วยสเกดงานเรื่องของภาพยนตร์หรือละครมันยังไม่ค่อยเอื้อเอาไว้ปีหน้าแต่ปีหน้าก็จะได้เห็นงานละครเวทีนะมิวสิควิลก็ใครคิดถึงการร้องเพลงก็เดี๋ยวไปเจอกันในละครเวทีกันก่อนได้นี่ครับก็เรียกได้ว่าเธอก็แบบกลับมาได้แบบยิ่งใหญ่สามารถปลดล็อกนี้กับคุณแม่สามารถตอนนี้เป็นลูกที่น่าชื่นชมมากๆอีกคนใช่ครับเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยโอ้โหงานแน่นเลยทีเดียวนะครับเลยนะครับผมอ่ะ